ตื่นเต้นอ่ะได้ยินไหม Hello test test
สวัสดีค่ะท่านผู้รับชมทุกท่านที่ดู Facebook Live อยู่นะคะดิฉันหมอปวินทราหรินสุดนะคะกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็ศูนย์ไวทัลไลฟ์นะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องโภชนาการในเด็กกันเด็กๆเนี่ยตั้งแต่คลอดออกมาตั้งแต่ทารกจนถึงช่วงอายุ3ขวบปีแรกเนี่ยจะพบว่าเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของสมองถึง 80% นะคะช่วงนี้เราแนะนำให้ดื่มนมแม่อย่างน้อย6เดือนแล้วก็ทานอาหารให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะคะนอกจากนั้นยังอยากให้คุณพ่อให้ความรักความอบอุ่นโดยการอุ้มกอดเด็กๆนะคะถ้าเราสร้างเสริมให้เขามีพัฒนาการที่ดีในเรื่องของอาหารก็ตั้งแต่เล็กเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจตั้งแต่เล็กนะคะแต่วันนี้เนี่ยหมอจะพูดในเรื่องของโภชนาการแล้วก็ mental wellness ในเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงเด็กปัจจุบันนี้ที่เจอบ่อยๆที่มาหาหมอค่อนข้างเยอะในช่วงวัยนี้นะคะโภชนาการและ mental wellness ในเด็กวัยรุ่นทำไมเราถึงต้องพูดในวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นโลกยุคใหม่ยุคดิจิตอลยุคแห่งความเร่งรีบใช่ไหมคะก็ทุกอย่างก็เร่งรีบอาหารจานด่วนขนมต่างๆรสชาติอร่อยเยอะออกมาเยอะแยะมากมายนะคะอาหารก็ค่อนข้างจะมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ความสะดวกสบายในการหาซื้อยกขึ้นมากดก็ส่งถึงบ้านถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารทั่วไปยิ่งภาวะแบบนี้ด้วยยิ่งสั่งตรงถึงบ้านได้ค่อนข้างง่ายอาหารยุคปัจจุบันก็จะมีรสชาติค่อนข้างจะหวานอาหารประเภททอดมันค่อนข้างเยอะจึงเป็นเหตุให้เด็กยุคใหม่ๆเนี่ยทานอาหารไม่ครบในองค์ประกอบที่หรือเขาเรียกว่านิวทริชั่นที่ควรจะได้รับนะคะก็วันนี้ก็เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการเลือกการรับประทานอาหารดื่มน้ำดื่มนมที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องของการแพลนเรื่องของการแพลนว่าอาหารในแต่ละมื้อเราควรจะทานอะไรบ้างนะคะในเด็กวัยรุ่นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะทีนี้เรามาพูดถึงแคลอรี่ของเด็กที่ควรจะได้รับในแต่ละวันเราก็จะแบ่งตามเพศแล้วก็แบ่งตามแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่เขาจะได้รับนะคะที่เขียนไว้ในวงเล็บข้างบนของเด็กผู้ชายเนี่ยจะเป็นของพลังงานแคลอรี่ที่เด็กไทยควรได้รับก็ประมาณ 1,700 ถึง 2,300 กิโลแคลอรี่แต่ที่วงเล็บด้านล่างจะเป็นของต่างชาตินะคะประมาณ 2,400 ถึง 3,200 กิโลแคลอรี่ส่วนในเด็กผู้หญิงจะต้องการประมาณ 1,600 ถึง 1,850 กิโลแคลอรี่ส่วนของต่างชาติจะต้องการมากขึ้นก็เป็น 2,000 ถึง 2,300 กิโลแคลอรี่อาหารเท่าที่เราทราบกันอยู่นะคะเด็กๆหรือแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะ5หมู่ก็จะมีคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนหลักๆแล้วก็มีพวกของเกลือแร่ต่างๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอทีนี้ในเด็กวัยรุ่นเนี่ยมีความต้องการคาร์โบไฮเดรตประมาณ 55% ถึง 60% ส่วนโปรตีนก็ประมาณ 10% ถึง 15% ไขมันก็ประมาณ 30% แล้วควรจะเป็นไขมันที่ดีประมาณ 3% แล้วพูดถึงเรื่องของไขมันที่ดีเนี่ยเราแนะนำในพวกของพวกไขมันที่มีโอเมก้า3ในพวกของปลานะคะเรื่องของน้ำมันนะคะถ้าเรา
รูก็จะมีเรื่องของน้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันคาโนล่านะคะน้ำมันที่เราจะเห็นตามเชลต่างๆในซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จะเป็นน้ำมันที่มีโอเมก้า3นะคะมีประโยชน์ในการนำมาประกอบอาหารนะคะส่วนโปรตีนที่แนะนำเนี่ยอยากให้เป็นโปรตีนประเภทเรื่องของปลานะคะปลาเนี่ยเราสามารถมีคนไข้เคยถามบอกว่าจะทานปลาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเด็กเนี่ยชอบทานปลาค่อนข้างมากนะคะจริงๆทานปลานี่ดีนะคะแล้วก็ปลาน้ำลึกเนี่ยก็จะมีโอเมก้า3เช่นปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่านะคะทีนี้ทานได้มากน้อยแค่ไหนก็จะทานประมาณ1-2เขาเรียกว่าเซิร์ฟวิ่งนะคะก็คือ1เซิร์ฟวิ่งก็จะประมาณ4ออนนะคะ1-2เซิร์ฟวิ่งก็คือ4ออนถึง8ออนต่อสัปดาห์นะคะนี่อย่าดูถูกปลาไทยปลาไทยที่มีโอเมก้า3นั้นก็คือปลาทูนะคะปลาทูปลากระพงเป็นปลาที่ดีเลยนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตเราจะมาพูดถึงในสไลด์นี้นะคะคาร์โบไฮเดรตอยากให้ทานเป็นโฮลเกรนก็คือเป็นข้าวไม่ขัดสีขนมปังเช่นขนมปังโฮลวีตนะคะหรือว่าแครกเกอร์ที่เป็นโฮลวีตทำไมเราถึงแนะนำให้ทานอาหารประเภทนี้เพราะว่าอาหารประเภทนี้เนี่ยมีไฟเบอร์มีกากใยอาหารและมีวิตามิน B หลากหลายชนิดมีธาตุเหล็กมีแมกนีเซียมมีเซเลเนียมสารอาหารเหล่านี้ช่วยในการเจริญเติบโตของประสาทและสมองเด็กนะคะส่วนวิตามิน B เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะนอกจากนี้เรื่องของโฮลเกรนที่ช่วยเราเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของทำให้เราอิ่มนานไม่หิวบ่อยๆเขาเรียกว่ามี long lasting energy อิ่มได้นานนะคะในเรื่องของอาหารเรื่องคาร์โบไฮเดรตเรามาที่โปรตีนอีกนิดนึง lean โปรตีนนะคะแนะนำใน1จานอันนี้แบบนี่กำลังพูดถึงว่าใน1จานที่แนะนำให้เด็กวัยรุ่นทานมีอะไรบ้างนะคะ lean โปรตีนเนี่ยนอกจากปลาก็คือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเช่นทานไม่ทานประเภทของหนังไก่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โปรตีนที่เราได้รับควรจะทานทั้งจากพืชแล้วก็จากสัตว์โปรตีนจากพืชก็เช่นถั่วชนิดต่างๆนะคะถั่วเหลืองเต้าหู้อันนี้ค่อนข้างจะดีนะคะส่วนสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทานมากๆเนื่องจากที่หมอเจอเองในปัจจุบันนี้คือเด็กยุคปัจจุบันทานกันแต่ขนมนะคะลูกอมแล้วก็ขนมหวานพัฟพายครัวซองต่างๆแล้วก็ไม่ทานผักผลไม้นะคะอยากจะฝึกให้ทานให้เด็กๆฝึกทานผักผลไม้กันตั้งแต่เด็กแต่ถ้าปัจจุบันวัยรุ่นแล้วไม่ทานแล้วก็ค่อยๆสอนเขาให้ทานนะคะเพราะมันมีประโยชน์มากควรจะทานผักผลไม้ทุกๆวันนะคะแนะนำให้ทานแค่ไหนแนะนำให้ทานมันเขาเรียกว่า 4-5 เซิร์ฟวิ่งต่อวันเลยนะคะก็คือประมาณ40กรัมนะคะต่อวันอย่างผลไม้เนี่ย1ชิ้นก็ประมาณ3กรัมผักก็ประมาณครึ่งถ้วยก็จะประมาณ3กรัมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้จะมีกากใยที่ดีนอกจากผักผลไม้มีกากใยอาหารแล้วสิ่งที่สำคัญนะคะมีวิตามินค่อนข้างเยอะมีวิตามินมีเกลือแร่แล้วก็มีสารอาหารประเภทเราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะยิ่งยุคปัจจุบันด้วยเราจะต้องการภูมิต้านทานเพื่อไปสู้กับเชื้อโรคเพราะฉะนั้นผักผลไม้เนี่ยแนะนำให้ทานจำเป็นเลยนะคะนอกจากนี้เรื่องของอาหารประเภทเดลิโปรดักต์ต่างๆถ้าเด็กวัยรุ่นเองเนี่ยจะต้องสร้างกระดูกใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะมาถามหมอว่าคุณหมอคะทำยังไงให้ลูกสูงปัจจุบันจะมีแต่คำถามนี้ลูกมาด้วยอยากสูงอยากให้เด็กๆสูงกันนะคะก็อยากให้แนะนำว่าอยากให้ดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมถ้าเกิดว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่แพ้นะคะแต่ถ้าแพ้นมวัวแล้วก็จะมีนมชนิดอื่นๆตอนนี้ตามท้องตลาดมีให้เราเลือกค่อนข้างมาก1ก่อนให้เลือกสุขภาพเราก่อนคือเลือกที่จะทานผลิตภัณฑ์เดลี่โปรดักที่เราไม่แพ้นะคะทานแล้วไม่มีปัญหาต่อสุขภาพทานปริมาณแค่ไหนก็ถ้าเด็กวัยรุ่นต้องการแคลเซียมเนี่ยประมาณ 1,300 มิลลิกรัมต่อวันต้องการวิตามินดีประมาณ600ยูนิตต่อวันก็จะประมาณนมประมาณสัก3แก้วนะคะส่วนอาหารอื่นๆที่มีแคลเซียมวิตามินดีก็จะเป็นเรื่องของปลานะคะปลาก็จะเป็นปลาทะเลเช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนนะคะส่วนในเรื่องของผักก็จะเป็นผักใบเขียวเช่นผักคะน้าผักบรอกโคลีผักเคลอะไรประมาณนี้นะคะกะหล่ำปลีนะคะผักเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของแคลเซียมวิตามินดีจริงๆแล้ววิตามินดีมีมากที่สุดเลยในแสงแดดแต่เราก็ถูกลิมิตกันอยู่แต่ในบ้านก็เลยไม่ได้ออกไปโดนแดดกันแต่ในอนาคตถ้าเราสามารถออกแดดได้ก็อยากใ
ออกกำลังกายหรือว่าโดนแดดเพื่อจะได้รับวิตามินดีโดยธรรมชาติด้วยนะคะนี้อีกอันนึงเรื่องของไขมันเนี่ยปกติทุกวันในชีวิตประจำวันเราทุกคนก็จะต้องมีทานไขมันนะคะไขมันเนี่ยเราอยากให้แนะนำให้เลือกทานไขมันไม่อิ่มตัวให้มากกว่าไขมันที่อิ่มตัวเอ๊ะงงมันคืออะไรไขมันที่อิ่มตัวคืออะไรไขมันที่อิ่มตัวก็จะเป็นไขมันที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงเมื่อคอเลสเตอรอลสูงก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจใช่ไหมคะทีนี้ไขมันที่อิ่มตัวมีในไหนบ้างมีในเนยมาการีนคอฟฟี่เมดนะคะเด็กบางคนหมอถามไปเขาก็บอกว่าไม่ได้ทานคอฟฟี่เมดค่ะเพราะไม่ได้ทานกาแฟแต่คุยไปคุยมาอ้าวชอบ3 in 1ที่เป็นเหมือนกับผงช็อกโกแลตที่เป็น3 in 1ชงวันละ 2-3 แก้วในนั้นก็คือมีคอฟฟี่เมดนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารพวกขนมเบเกอรี่ต่างๆก็จะเป็นไขมันอิ่มตัวนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เราได้ยินและคุ้นเคยกันบ่อยๆก็เรื่องของไขมันในสัตว์เช่นหนังไก่หรือว่าคอหมูย่างนะคะเบคอนหรือว่าโปรเซสฟู้ดต่างๆไส้กรอกเบคอนพวกนี้นะคะจะเป็นพวกที่มีไขมันอิ่มตัวนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาทำอาหารในกลุ่มของน้ำมันนะคะก็จะเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวจะมีไขมันอิ่มตัวนะคะเราแนะนำให้พยายามเลือกอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวให้มากกว่าแต่ว่าในปัจจุบันคือทานทั้งสองตัวอยู่แล้วทุกวันนะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ที่หมายถึงคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วเราแนะนำให้ทานไม่เกิน 6-7% ของแคลอรี่ที่ได้ในแต่ละวันแต่ถ้าคนปกติก็ประมาณไม่เกิน 10% ของแคลอรี่ที่ได้ในแต่ละวันนะคะส่วนไขมันไม่อิ่มตัวที่แนะนำก็จะเป็นพวกเหมือนกับเช่นเป็นน้ำมันถ้าในกลุ่มของน้ำมันจะเป็นเรื่องของโอลิฟออยล์น้ำมันโอลิฟใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้มาประกอบอาหารนะคะจะดีกว่าเราเลือกน้ำมันอาหารที่น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวนอกจากนี้อาหารที่เราพูดถึงหรือทานสั่งทานกันบ่อยๆขนมอบกรอบทั้งหลายพวกพายพวกพัฟพวกของทอดทั้งหลายนะคะเช่นโดยเฉพาะพวกทอดในน้ำมันที่ใช้ซ้ำนะคะเช่นปลาทั้งโกเฟรนช์ฟรายอะไรพวกนี้มันก็จะมีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเมื่อสะสมเข้าไปเยอะๆมันก็จะทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงได้นะคะงั้นเราพยายามหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มพวกนี้นะคะฟังดูเหมือนยากเลยเพราะปัจจุบันนี้มีแต่อาหารที่หมอพูดไปทั้งนั้นเลยมีแต่ความอร่อยแต่ว่าก็ค่อยๆเลือกโดยการเลือกของพอร์ชั่นของอาหารนะคะคือหมายความว่าเลือกที่จะทานปริมาณไม่เยอะแล้วก็พยายามเลือกที่อาหารที่รสชาติมาที่ว่าไม่หวานจัดไม่เค็มจัดนะคะไม่หวานจัดคือเค้กคุกกี้ไอศกรีมช็อกโกแลตที่เราเจอในบ่อยๆในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะหวานนะคะหรือปัจจุบันนี้บางคนชอบทานโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์เดลิโภชนาที่ดีแต่ว่าเนื่องจากมันมีหลากหลายนะคะก็อยากแนะนำเป็นกรีกโยเกิร์ตทีนี้มันจะมีโยเกิร์ตที่หวานมากๆคนก็จะทานโยเกิร์ตบางคนบอกว่าลูกหนูไม่ชอบทานนมไม่ชอบดื่มนมทานโยเกิร์ต 2-3 ถ้วยต่อวันแต่เป็นโยเกิร์ตรสชาติหวานมันก็จะได้น้ำตาลเข้าไปเยอะนะคะน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะเหมือนกับ saturated fat หรือไขมันอิ่มตัวคือแนะนำให้ทานเนี่ยประมาณไม่เกิน 10% ของแคลอรี่ที่ได้ในแต่ละวันอย่างตัวอย่างนะคะรู้ไหมคะว่าอาหารประเภทน้ำดื่มที่เป็นน้ำดื่มใส่กระป๋องนึงที่รสชาติหวานนะคะมีน้ำตาลประมาณ6ช้อนชาปกติเราจะให้ทานประมาณไม่เกิน 6-8 ช้อนชาต่อวันนะมีบางเปเปอร์หรือบางรายงานเขียนว่าคนอเมริกันเองเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วได้ประมาณ22ช้อนชาของน้ำตาลในแต่ละวันนะคะส่วนเกลือแล้วก็จะพบว่าอาหารอบกรอบต่างๆนะคะของหมักดองก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอยากแนะนำให้เลี่ยงหรือลดลงนะคะเพราะว่าก็แนะนำให้ไม่เกินประมาณ 7% ของแคลอรี่ที่ได้ในแต่ละวันสรุปแล้วทั้งหมดนี้ใน1จานควรจะทานอะไรทานอาหารคาร์โบไฮเดรตที่เป็นส่วนของโฮเกรนทานผักผลไม้ให้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆยุคใหม่ไม่ทานนะคะลดเรื่องของความหวานจัดเค็มจัดแล้วก็ทานโปรตีนในส่วนของที่ไม่มีติดมันนะคะคีย์เลยสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กที่ต้องการจะโตเด็กวัยรุ่นคือเด็กที่เป็นช่วงวัยที่เราต้องการให้เด็กๆ เจริญเติบโตสูงแข็งแรงนะคะคีย์เลยคือโปรตีนนะคะทานโปรตีนให้เพียงพอทั้งจากพืชและจากสัตว์ได้รับแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกให้แข็งแรง
ได้รับธาตุเหล็กที่ดีเพราะว่าธาตุเหล็กจะทำอะไรช่วยให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้วิตามินต่างๆนะคะแร่ธาตุแล้วก็สารต่างๆในร่างกายที่แนะนำที่ควรจะต้องมีให้ครบอย่างเช่นวิตามินที่จำเป็นหรือช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะวิตามิน A วิตามิน B ต่างๆโดยเฉพาะวิตามิน B12ซึ่งคนที่ทานวีแกนเนี่ยเขาจะต้องเสริมวิตามิน B12 นะคะแล้วก็กลุ่มของโฟลิกโคลีนซิงค์นะคะสารอาหารเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานที่ดีแข็งแรงแล้วก็มีการเจริญเติบโตของสมองที่ดีด้วยนะคะวิตามินที่สำคัญอีกอันนึงที่เมื่อกี้หมอดึงพูดวิตามินดีเพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะคะให้กระดูกแข็งแรงเด็กๆก็จะได้มีกระดูกที่แข็งแรงต่อไปนะคะทีนี้ปัจจุบันที่เราเจอส่วนใหญ่ที่มาหาในเด็กวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องของการกินเนี่ยมีอยู่2แบบนะคะแต่แบบนึงที่เจอบ่อยๆคือเนื่องจากเขามีไอดอลมีความคิดว่าเขาจะต้องเหมือนไอดอลที่เขาชอบไม่ว่าจะเป็นดาราหรือว่านักร้องเขาก็จะพยายามลดน้ำหนักหรือบางทีถูกเพื่อนล้อว่าขาใหญ่บ้างตรงนู้นตรงนี้ใหญ่แค่แขนใหญ่ซึ่งเขาไม่ได้ใหญ่เขาก็จะกังวลพอเขาอยากจะลดน้ำหนักเขาก็จะลดน้ำหนักผิดวิธีโดยการเลือกที่จะไม่ทานคาร์โบไฮเดรตซึ่งเด็กๆเนี่ยยังจำเป็นต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายเลือกที่จะไม่ทานบางมื้อโดยเฉพาะมื้อเช้าเลือกที่บางคนที่หมอเคยเจอคือเขาผอมมากน้ำหนักลงเป็น10กว่ากิโลเขาไม่ทานข้าวเลยทานแต่ขนมจุบกรอบๆจุบจิบนะคะทานนิดทานหน่อยแต่ว่าแล้วก็ไม่ทานข้าวเลยนะคะแล้วก็เชื่อสื่อสิ่งโฆษณาเช่นวิตามินต่างๆหรืออาหารเสริมที่เอามาทดแทนข้าวนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของเด็กๆวัยรุ่นในกลุ่มนึงที่เราเจออีกกลุ่มหนึ่งที่เราเจอก็คือทานไม่หยุดคือทานสั่งทานตลอดเวลาอันนั้นก็จะเป็นภาวะอ้วนอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้อะไรก็ตามที่มันไม่บาลานซ์สารอาหารในร่างกายที่มันไม่พอดีการเจริญเติบโตของเด็กก็จะได้ไม่เต็มที่มันก็จะมีผลต่อในเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์ต่อไปในอนาคตได้นะคะเด็กบางคนที่ทานไม่อิ่มเพราะมัวแต่ลดน้ำหนักจะเป็นคนหงุดหงิดตลอดเวลานะคะทีนี้เรื่องอาหารไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการนอนให้เพียงพอนะคะอย่างแรกเราต้องฝึกเด็กให้นอนตรงเวลาแล้วก็ในห้องนอนจริงๆแล้วหรือว่าเป็นไปได้ไม่ควรมีเรื่องของสกรีนไทม์อะไรเลยนะคะเพื่อให้เขาเข้านอนได้ง่ายนะคะแล้วก็เวลาหรือชั่วโมงที่แนะนำให้หลับนอนเนี่ยประมาณ 8-10 ชั่วโมงอาจจะทำได้ยากถ้าเมื่อโรงเรียนเปิดเทอมแล้วแต่ก็พยายามอยากให้ทำนะคะจากช่วงนี้เนี่ยยิ่งเป็นช่วงนี้เนี่ยที่ทุกคนออนไลน์เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านอยากให้ได้อย่างน้อย 9-10 ชั่วโมงในเด็กทุกคนเลยนะคะออกกำลังกายแนะนำให้ทำทุกคนนะคะ60นาทีต่อวันนะแล้วก็อย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะมี2อย่างคือ moderate กับ vigorous ก็คือออกแบบปานกลางหรือออกแบบหนักไปเลยก็ดูที่หัวใจอัตราการเต้นของหัวใจถ้า 50-60% ของหัวใจที่เต้นสูงสุดก็จะเป็นเรียกว่าออกกำลังกายแบบปานกลางนะคะถ้าแบบเยอะหน่อยก็จะประมาณ 70-85% เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีหัวใจเต้นเขาเรียกว่า maximum heart rate เท่าไหร่เอา220ลบอายุเช่นเด็กอายุ20ปี maximum heart rate เขาจะอยู่ที่ประมาณ200นะคะที่มาเรื่องของ mental wellness นะคะก็คือmental wellness คืออะไรปัจจุบันเราต้องพูดกันถึงเรื่องนี้นะคะมันคือเด็กที่มีความคิดการแสดงออกไปในทางที่ positive ในทางที่สามารถเข้ากับสังคมมีสิ่งกับสังคมและคนอื่นๆได้ดีนะคะพวกนี้เนี่ยจะต้องมี healthy lifestyle คำว่า healthy lifestyle ก็กลับไปที่เมื่อกี้ที่หมอพูดทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกคือ1ต้องทานอาหารที่ balance nutrient ข้างในหรือสารอาหารข้างในได้รับครบนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะโปรตีนเมื่อกี้คีย์ของหมอโปรตีนธาตุเหล็กใช่ไหมคะแล้วก็วิตามินต่างๆแคลเซียมวิตามินดีพวกนี้แล้วก็ซิงค์นะคะสารอาหารต้องครบนะคะสองคือออกกำลังกายสม่ำเสมอซึ่งเด็กปัจจุบันไม่ค่อยออกกำลังกันนะคะสามคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสามอันนี้คือคีย์ที่จะทำให้เด็กเนี่ยเจริญเติบโตไปแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่ดีด้วยนะคะ
ส่วนอันนึงที่เราเจอในเด็กวัยรุ่นก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะอีกอันนึงปัจจุบันเด็กยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าอยู่แต่กับมือถือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากให้ลิมิตเรื่องของสกรีนไทม์ให้น้อยกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งถ้าเรียนออนไลน์ไปแล้วก็เกินไปแล้วนะคะแต่ละวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเด็กเล็กก็ยังนั่งออนไลน์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็อยากให้มีการเบรกนะคะลดการใช้สกรีนไทม์เพราะสกรีนไทม์ทำให้เกิดอะไรสกรีนไทม์เหล่านี้ดูรูปตรงกลางนะคะที่เห็นชัดๆเลยปวดหลังปวดคอเพราะโพสิชันไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เจอบ่อยมาหาเราด้วยเรื่องปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขณะอยู่ในห้องก็เห็นเลยว่าหยิบมือถืออยู่ท่านั้นนะคะอันนี้เจอบ่อยอันที่หนึ่งอันที่สองที่เราเจอคือเรื่องของอารมณ์นะคะเด็กเนี่ยจะมีอารมณ์รุนแรงนะคะบางคนจะพอเป็นจากเกมหรืออะไรที่เขาได้รับที่ต้องการเอาชนะตลอดเวลาเขาก็จะมีอารมณ์รุนแรงได้แล้วก็เรื่องของอารมณ์นอกจากเรื่องของอารมณ์รุนแรงก็จะมีเรื่องของภาวะ anxiety นะคะกังวลภาวะ depression หรือว่าซึมเศร้าอันนี้เราก็เจอบ่อยนะคะเมื่อเด็กเล่นติดอะไรพวกนี้ไปนานๆ screen time ก็จะทำให้นอนหลับยากอันนี้เป็นปัญหาอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากคือจะมาบอกว่าเด็กเนี่ยเข้านอนพยายามเข้านอนแล้วนะคะคุณหมอตั้งแต่4ทุ่มแต่เด็กไม่หลับนะคะเด็กไม่หลับถามไปก็คือเป็นเพราะว่าเล่นพวกนี้ดักสกรีนไทม์เนี่ยก่อนนอนและเหตุผลที่ทำให้เขาไม่หลับเพราะว่า1เขาอาจจะตื่นเต้นกับเกมยังคิดต่อ2คือแสงบลูไลท์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะรบกวนเรื่องของสลีปไซเคิลนะคะรบกวนเรื่องของเมลาโทนินเมลาโทนินคือฮอร์โมนที่ช่วยทำให้หลับก็จะมีเอฟเฟกต์ทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องของการหลับยากนะคะพอหลับยากเสร็จตามมาคืออารมณ์หงุดหงิดใช่ไหมคะอารมณ์หงุดหงิดตามมาคือมีผลต่อเรื่องของการเรียนในวันรุ่งขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะหายไปดูรูปสุดท้ายนะคะแต่ต่างคนต่างอยู่กับคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้สอนกันสำหรับรูปแรกก็จะเห็นว่า relationship เองระหว่างเพื่อนก็จะไม่มีเจอกันเองแต่ว่าแทนที่จะเป็นวิ่งเล่นนะคะเล่นกีฬาเล่นอะไรกันไปวิ่งเล่นจูงมือกันเล่นหรืออะไรกลายเป็นต่างคนต่างอยู่แต่กับ screen time นี่คือผลเสียของการอยู่กับ screen time ตลอดเวลาอีกอันที่เจอได้คือเล่นไปด้วยกินไปด้วยภาวะเด็กอ้วนก็จะเริ่มมาเด็กไทยเนี่ยอ้วนภาวะเด็กอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็เจอไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงเนื่องจากที่เราอยู่กันไม่ขยับตัวบวกกับอาหารการกินที่อร่อยมากขึ้นเรื่อยๆขนมนะเด็กวัยรุ่นที่มาเช็คอัพเนี่ยจะเจอไขมันสูงค่อนข้างเยอะหลายคนแม้ว่าจะไม่ได้อ้วนมากเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับเรื่องของการรับประทานอาหารให้กับเด็กๆนะคะทีนี้สรุปเลยคือไกด์สำหรับเด็กวัยรุ่นนะปัจจุบันนี้คือที่อยากให้แนะนำให้ทำถ้าเป็นไปได้เลยคือทานผักผลไม้ให้ได้ 4-5 ส่วนต่อวันนะคะก็คือถ้าสรุปง่ายๆคือฟังแล้วงงจังคุณหมอ 4-5 ส่วนคืออะไรถ้าเอาจานมา1จานวางไว้ผักผลไม้เนี่ยประมาณครึ่งจานค่ะนะคะใน1วันเนี่ยจะต้องมีประมาณนั้นใน1มื้อเพราะว่าเด็กควรจะได้รับแร่ธาตุวิตามินให้เพียงพอนอกจากนั้นอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะคะไขมันหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเลือกสิ่งที่ดีให้เขาเพราะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนผ่านมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ผ่านมาหมดแล้วว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาอยากจะเลือกเสื้อผ้าอยากจะเลือกเพื่อนอยากจะเลือกสุขภาพในตัวของเขาเองเราก็แค่ไกด์เขาบอกเขาว่าสิ่งที่ดีคืออะไรถ้าพอมีเวลาให้กันถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยกันทำอาหารด้วยกันถ้าภาวะโควิดดีขึ้นนะคะสามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันก็ไปช่วยกันเลือกผักผลไม้อาหารมาทำอาหารร่วมกันให้เด็กมีความสุขเอนจอยกับการเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็ให้มีการออกกำลังกายแอคทีฟนะคะ3-5ครั้งต่อสัปดาห์การที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยจะมีสารอาหารที่ดีก็จะซัพพอร์ตให้เขามีการเจริญเติบโตพัฒนาการที่ดีและสำคัญที่สุดยุคปัจจุบันอยากจะให้ลูกๆสูงก็ต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายนี้สิ่งที่หมออยากจะเน้นนอกจากเรื่องของอาหารนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายสุดท้ายเลยจริงๆที่อยากให้เน้นย้ำกับเด็ก
ทุกๆคนนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นคือการให้เวลาลดสกรีนไทม์มี family เขาเรียกว่า family free screen time เพื่อให้เราเนี่ยมีเวลาพูดคุยกันและอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะถ้าทุกคนอยู่แต่กับมือถือมันก็จะใช้เวลาในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวจะน้อยลงอันนี้สำคัญที่สุดแล้วคุณพ่อคุณแม่จะเป็นไอดอลที่สำคัญให้ลูกเมื่อเราทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องทำงานเมื่อเราทำงานเสร็จก็อาจจะมีเบรกแล้วก็พูดคุยกันโดยการมีเวลาที่จะปิดอุปกรณ์เหล่านี้แล้วอยู่คุยกันนะคะเล่นกันให้ความรักซึ่งกันและกันอันนี้จะทำให้ทุกๆอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเด็กจะเจริญเติบโตไปมีเขาเรียกว่ามี positive thinking มี mood ที่ดีมี growth ที่ดีนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมีใครมีคำถามทางจากทางแอดมินไหมคะคำถามแรกค่ะเด็กวัยรุ่นทานชาหรือกาแฟได้หรือไม่ปัจจุบันเราเจอค่อนข้างเยอะนะคะที่มีเนื่องจากร้านแบบนี้เยอะมีชานมไข่มุกมีอะไรหลายๆอย่างจริงๆถ้าถามเลยเนี่ยไม่แนะนำให้ทานแต่ถ้าจะทานจริงๆเนี่ยก็ต้องน้อยกว่า 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันก็คือไม่ควรทานเกิน1แก้วต่อวัน1แก้วของกาแฟเนี่ยจะมีประมาณอย่างสมมติว่าน้ำหนัก50กิโลนะคะก็คือน้อยกว่า 2.5 ก็ประมาณ100นิดๆแต่ว่ากาแฟแก้วหนึ่งก็จะประมาณ 95-100 มิลลิกรัมก็ไม่ควรจะทานเกิน1แก้วต่อวันแต่ไม่ถ้าถามเลยจริงๆไม่ได้แนะนำให้ทานนะคะข้อ2ประเภทของนมที่ควรรับประทานเป็นแบบไหนคะนมได้หมดเลยค่ะก็คือจะเป็นนมเขาเรียกว่านมโฮมิลทั่วไปหรือว่านมตอนนี้ปัจจุบันก็จะมีนมแลคโตสฟรีนมสกิมมิลหรือโลแฟตมิลนะคะทีนี้ถ้าค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะอยู่แล้วอยากแนะนำให้ทานเป็นนมโลแฟตมิลหรือสกิมมิลแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของระบบของท้องลำไส้เช่นท้องอืดง่ายหลังทานนมวัวก็ใช้เป็นแลคโตสฟรีได้เลยแต่แล้วแลคโตสฟรีเนี่ยจะมีความหวานนิดนึงเพราะว่ามันจะถูกย่อยออกมาเป็นน้ำตาลแลคโตสมันก็จะมีความหวานของน้ำตาลแต่ว่าคุณค่าอาหารไม่ว่าจะเป็นโลแฟตมิลค์แลคโตสฟรีก็คือมีแคลเซียมมีวิตามินดีมีโปรตีนมีสารอาหารที่ดีเหมือนกันนะคะมีคำถามนึงเดี๋ยวหมอเจอบ่อยๆนะคะคือคุณแม่ชอบถามว่าไม่ทานนมได้ไหมคะคือลูกก็ไม่ชอบนมเลยไม่ว่าจะลองยี่ห้อไหนแล้วอันนี้คือไม่ได้แพ้นะคะขอทานแค่แคลเซียมเม็ดอย่างเดียวคือหมออยากแนะนำว่าในนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แคลเซียมนะคะมีแคลเซียมวิตามินดียังมีโปรตีนมีฟอสฟอรัสนะคะมีธาตุวิตามิน B มีอะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าการทานแค่แคลเซียมอย่างเดียวเพราะถ้าลูกไม่ได้แพ้นมก็อยากให้ดื่มนมแต่กรณีที่แพ้นมวัวเราสามารถทานนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองปัจจุบันก็เขาก็จะเติมเรื่องของแคลเซียมวิตามินดีไปนะคะซึ่งดีในแง่ว่ามันจะเป็นแลคโตสฟรีด้วยตัวของนมถั่วเหลืองเองด้วยนะคะมีประโยชน์ดีเหมือนกันค่ะข้อ3ค่ะในช่วงโควิดจะทำอย่างไรให้เด็กลดการใช้เวลาอยู่กับมือถืออันนี้นะปัจจุบันนี่ถือว่ายากมากเพราะว่าเด็กเรียนหนังสือก็ใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้พอมีเวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยอยากให้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างที่หมอบอกเช่นอาจจะมีถ้ามีแอร์เรียในบ้านก็ทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะตีแบดถีบจักรยานหรือว่าให้เด็กมาวาดรูปนะคะวาดรูปเล่นดนตรีนะคะแทนที่จะอยู่แต่กับสกรีนไทม์ตลอดเวลาแล้วก็ที่เจอนะคะเล่นสกรีนไทม์ตลอดเวลาสายตาจะสั้นได้ด้วยนะคะในบางคนมันจะมีผลในเรื่องหลายๆอย่างเลยนะคะข้อ4ค่ะเด็กเถียงกันแย่งเล่นเกมพ่อแม่ควรทำอย่างไรคะถ้าเป็นเด็กที่พี่น้องกันนะคะแล้วก็แย่งกันในเรื่องของการเล่นเกมอย่างแรกคือต้องปล่อยเขาปล่อยให้เขาเหมือนกับมีตัดสินใจกันเองแต่ถ้ามันดูรุนแรงเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกับเขาแล้วเอาเกมนั้นออกมาเลยคือถ้าเราไปให้คนใดคนหนึ่งมันก็จะเหมือนลำเอียงให้ใครคนใดคนหนึ่งก็คือเอาออกมาแล้วค่อยคุยค่อยตัดสินใจอีกทีนึงค่ะข้อสุดท้ายค่ะเคยได้ยินมาว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยกินไก่เยอะจะโตไวแล้วจะทำให้หยุดสูงแล้วถ้าในเด็กผู้ชายค่ะโตเป็นหนุ่มวัยอ่ะจะหยุดสูงเหมือนเด็กผู้หญิงไหมคะเอาคำถามแรกก่อนกินไก่แล้วโตไวแล้วหยุดสูงคือปัจจุบันไก่ไหล
ไก่หลายๆที่นะคะก็มีการตรวจฮอร์โมนแล้วก็ไม่มีฮอร์โมนไม่เหมือนไก่เมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทานไก่ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องทานอาหารให้หลากหลายนะคะไม่ทานอาหารซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากินไก่แล้วจะโตเร็วนะคะการที่เราจะโตเร็วเป็นสาวเร็วเนี่ยไม่รู้สาเหตุแต่ว่าเมื่อเป็นสาวเร็วก็หยุดสูงได้เร็วอันนี้จริงและของเด็กผู้ชายก็เหมือนกันนะคะคือถ้าเด็กผู้ชายเข้าวัยรุ่นเร็วก็จะหยุดสูงเร็วเหมือนกันแต่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่มักถ้าจะเข้าวัยรุ่นเร็วมักจะมีสาเหตุชัดเจนแต่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่มีสาเหตุค่ะขออีกข้อนึงค่ะจากทางบ้านนะคะเด็กแพ้นมวัวทานแต่นมถั่วเหลืองเพียงพอไหมคะเด็กผู้ชายอายุ8ปีค่ะได้ค่ะได้อย่างเมื่อกี้ที่หมอบอกไปนะคะว่าถ้าเราเลือกสุขภาพเป็นหลักคือเรื่องของการไม่แพ้เรื่องของการไม่ท้องอืดเป็นหลักถ้าเขาแพ้นมวัวทานนมถั่วเหลืองแต่ให้เลือกนมถั่วเหลืองที่ไม่หวานมากนะคะแล้วก็เลือกนมถั่วเหลืองที่มีการเติมแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีในนมถั่วเหลืองเองมีโปรตีนค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ